ื่อวานไปจิมทำวิดีโอให้ดูด้วยวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่มาช่วยเขาสร้างฉากจริงๆมันไม่เชิงว่าเป็นงานของทางโปรดักชันโดยตรงครับแต่ว่าเขาจ้างเพิ่มได้ตังเฮ้ยตอนนี้ตอนเที่ยงพอดีแล้วนี่ก็วันนี้ทั้งวันคงจะสร้างฉากทั้งวันเดี๋ยวไปที่เดิมออเรนดาข้างหน้าอีกที่นี่สวยมากนะผมว่านะว้าวบาร์ตวอลนัทครีกเห็นไหมสวยที่นี่เลยที่อเมริกานะครับผมแล้วเขาเขียนว่า runner นั่นก็คืออาชีพที่คล้ายๆแบบที่ผมทำในวันนี้ไปรับไปส่งของไปรับคนบ้างมาซื้อของบ้างของไม่พอนั้นอันนี้แบบที่ผมทำงานตรงนี้เมนออฟฟิศเขาอยู่ตรงในดาวทาวใช่ไหมตรงข้างล่างนู่นแต่ว่าโรงละครมันอยู่ข้างหน้านี้ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าอาชีพของผมตอนนี้มันเป็นโปรดักชันแต่ว่าเขาเรียกว่าไงพอมันเป็นบริษัทแบบที่บอกว่าไม่ได้ใหญ่มากขนาดนั้นอ่ะบางตำแหน่งมันอาจจะต้องบอกว่ามีการต้องช่วยเหลือกันไปด้วยนะครับผมแต่ว่างานอะไรเงี้ยเขาก็จะให้เหมือนเป็นโอเวอร์ไทม์เป็นงานได้เงินเหมือนกันโดยเฉพาะทุกคนดูฉากหลังพังๆนะตอนนี้เขากำลังสร้างอยู่เห็นไหมควีนรูมอยู่นั้นการแสดงมีทุกครั้งก็ต้องพังสร้างใหม่ตลอดอันเก่าสวยมากนะไฟเฟยก็ดีแต่ว่าต้องเอาออกนี่ผมกำลังนั่นคือช่วงวันที่2อาทิตย์นี้ก็จะเป็นวันนี้นะครับจริงๆแล้วคิดว่าอีกไม่เกิน 3-4 วันเขาน่าจะเสร็จไปเยอะพอสมควรเสร็จในส่วนที่ว่านักแสดงมาซ้อมจริงได้ที่นี่แล้วยังขาดคนช่วยเหลืออยู่บางก็เลยอาสามาแล้วคราวนี้อาชีพผมอีกชีพนึงที่เป็นเฮาส์มันไม่มีงานนะครับช่วงนี้เพราะมันจะมีเฉพาะตอนที่แสดงเท่านั้นช่วงนี้ก็เลยว่างก็เลยโอเคบอกเขาว่าว่างถ้าเกิดต้องการอะไรก็พอรู้สึกดีแต่อากาศดีมากก็เลยสบายใจนิดนึงถ้าเกิดอยู่ไทยผมเข้าใจความรู้สึกนะเดี๋ยวจะร้องไห้แทนคนทำงานข้างนอกจริงอยู่ไทยอากาศมันร้อนมากคงจะไหม้เกรียมไปเลยที่ผมไม่กินข้าวนะ fasting กินแต่กาแฟตอนเช้ารู้สึกว่าร่างกายเบิร์นแฟตที่เหลือค้างอยู่สุดที่มันลูกเกตเต็มลูกเกตเต็มอ้าวสมัยนู้น shit that's crazy น้ำเปล่ามันอร่อยอย่างงี้ผมกำลังจะออกไปรับคนที่สายรถไฟนานนี้บอกทำไมบอกให้รู้เฉยเป็นแค่สนใจทำงานที่อเมริกาดีไหมจะรู้ว่ามันประมาณนี้ที่อยากจะเป็นรันเนอร์นะเป็นแบบนี้โปรดักชันบางส่วนก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันดูตรงนั้นซะก่อนไก่เทอร์กี้หรือเปล่าน่าจะใช่ผมก็เห็นตัวใหญ่กว่านี้นะ There might be a person there who's the bookkeeper but he's told them about it. Okay. So, I don't know what his name is or anything, but there might be a person there, but don't worry about it.
ลับมาที่เมนส์ออฟฟิศอยากจะบอกว่าพลังตอนนี้กำลังจะหมดแล้วเมื่อวานเมื่อเช้านี้ตื่นเช้ามากคือมาประมาณ 5:30 กับ 6:00 รู้ตื่นทำแต่ว่าต้องมาที่นู่นเช้าด้วยก็เลยไม่ได้นอนอะไรต่อเสร็จนี่ต้องกลับไปที่เธียเตอร์แล้วอยู่ทั้งสักพักหนึ่งมั้งผมคิดว่าจะไปออกกำลังกายนะวันนี้ยังไงต้องจัดไปได้เดี๋ยวผมขนของก่อนช่วงนี้ยังเป็นช่วงออดิชั่นของคิงเลียไม่ใช่โชว์อันนี้เป็นโชว์ข้างหน้ามีออดิชั่นมาเรียบร้อยตอนนี้รถมาถึงจริงจากนี่ไปถึงผมว่าแต่วันนี้ไม่คิดว่าจะถึงเป็นชั่วโมงนะเฮ้ยแต่ว่าออกมาจากที่นู่นผมว่าถึงชั่วโมงเหมือนกันแน่นอนเลยพลังแบบสิ้นสุดก็ตรงนี้แหละตรงนี้เหนื่อยด้วยต้องนอนด้วยนี่คือเบิร์กลีย์แคลิฟอร์เนียดูงามนี้ซะก่อนคุณพระคุณเจ้าช่วยยังใหญ่คือช่วงนี้ผมจะเป็นวันนี้ประมาณว่ายังไม่มีจิมเป็นของตัวเองที่ไปเล่นเป็นปกตินะครับคือจิมที่มันเยอะมากจริงๆจนผมสามารถที่จะแบบเขาจะมีแบบว่าให้ลองเล่น3วันบ้างวันหนึ่งบ้างเป็นอาทิตย์หนึ่งบ้างอะไรเงี้ยผมก็ไปลองเล่นที่นั่นบ้างที่นี่บ้างที่นี่บ้างเขาทำเหมือนกันนะช่วงนี้ก็เลยแบบว่าพักเยอะหน่อยก็เลยออกกำลังกายแบบเป็นเล่นน้ำหนักเยอะมากแล้วก็เป็นแบบคอมพาวด์มูฟเมนต์เยอะๆพวกนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างนั้นเราจะได้มีเวลาพักมันจะได้พอดีกันกูงงไหมมันว่างจัดไม่ใช่อะไรหรอกดูวิวพุ่งพลาก่อนก็แล้วกันนะ800 yards bear left เห็นไหมวิวสวยมากนะบ้านข้างบนก็เป็นหมู่บ้านที่ผมครับมันเป็นหมู่บ้านเยอะเหมือนกันตรงนี้ดูตรงนี้นะนี่นะมันจะมีฟรีเวย์ตรงนี้ซึ่งผมใช้เป็นประจำคือรถมันติดมากก็เพราะว่าไอ้อุโมงค์ข้างหน้าเอ๊ะแต่วันนี้แปลกมันเขาติดมากขนาดนั้นเลยบ้านผมอยู่นู้นแต่ก่อนถ้าใครติดตามก็จะพบ Turn left then keep left แต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากดูฉากดิใช่นะทุกคนครับโอ๊ยหน้าดำมันด้วยไม่เหลือแล้วจะบอกว่ามาถึงที่ฟิตเนสแล้วตอนนี้เป็นเวลา 2:30 ออกจากที่โรงละครเรียบร้อยแล้วทำงานเสร็จร้อยแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็ทำงานเหมือนเดิมวางนี่นะ Look at that Look at itช่วงนี้ถ้าเกิดเป็นช่วงที่ระหว่างละครกำลังจะขึ้นหรือว่าละครเพิ่งจบไปก็จะไม่ได้มาทำงานมากหน่อยในที่ที่นี่ไปถึงพูดถึงฝ่ายโปรดักชันนะมันทำงานที่นี่แต่ถ้าเป็นฮาวส์โซเซียตผมทำงานที่นี่อยู่แล้วตอนทุกๆเย็นแต่ว่าจะทำแต่ตอนที่มีโชว์แต่ว่าช่วงนี้ปกติโปรดักชันจะทำที่เมนส์ออฟฟิศหลายฝ่ายเข้ามามากนะครับคนหลายๆคนก็บางทีก็ไม่ได้อยู่แคลิฟอร์เนียซอมอยู่ที่อื่นมีคนหนึ่งอยู่ที่อังกฤษมาอินเทิร์นบางคนอยู่ไกลมากต้องขึ้นผมต้องทำการจองตั๋วเครื่องบินต้องไปรับเขาที่สนามบินด้วยแล้วก็จองที่พักให้เขาด้วยฝ่ายโปรดักชันนะก็อย่างเงี้ยวันนี้คนในจิมเยอะพอสมควรเวลาเท่ากันเลยเมื่อวานที่มาแต่เมื่อวานไม่มีคนวันนี้คนเยอะฝนก็เริ่มตกนิดหน่อยตามนั้นก็แล้วกันเนาะผมไปจัดการทำหน้าที่เรียบร้อยก่อนเราเจอกัน